สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเนาะค่ะวันนี้สรรหามาฝากเนาะค่ะสรรหามาฝากจากแม่สองเนาะค่ะจีมาส่วนพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนมาเฮ็ดขันบักเบนกันเนาะค่ะเพราะว่ามื้อนี้เป็นวันพระก็ได้พอดีกับโอกาสเนาะค่ะมาเฮ็ดขันบักเบนบูชาพระลงวัดหรือว่าขึ้นหันพระค่ะก็เฮ็ดแบบง่ายๆเนาะค่ะเฮ็ดแบบไทยบ้านเฮานี่แหละจ้ะบ่ได้เฮ็ดยุ่งยากเนาะค่ะเฮากันมาเฮ็ดกันเลยเนาะจ้าอุปกรณ์ก็บ่มีหยังหลายเนาะจ้ามีกรรไกรจ้ามีแม็กลูกแม็กค่ะแล้วก็ดอกไม้ค่ะมาเฮ็ดกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเนาะค่ะเฮากันมาพับกล้วยไว้ก่อนเนาะจ้าพับกล้วยคือแบบนี้เนาะจ้าพับกล้วยพับกล้วยกับพับเข้ามาเลยเนาะจ้ามือข้างซ้ายให้เฮาอยู่นิ่งๆเนาะจ้ามือข้างขวาเป็นฟังที่หมุนเนาะจ้ะก็ได้ขมังซี่นะจ้ะเฮ็ดง่ายๆจ้ะง่ายๆสไตล์ชาวบ้านเฮานี่ล่ะจ้ะแล้วก็แม็กไว้เฮาก็เบิ่งว่ามันได้ตามที่เฮาคิดว่าต้องการมั้ยยังเฮาก็พอได้แล้วเฮาก็แม็กติดไว้เลยจ้ะแล้วก็ใส่กรรไกรมาเจียนหนีบเจียนเลยจ้ะตกแต่งคิดว่าพอดีนะคะตั้งพอดีแล้วโอเคพักไว้ค่ะขั้นตอนต่อมาเนาะจ้าหลังจากที่เฮาพับกล้วยไว้แล้วเฮาก็มาพับนิ้วเนาะจ้านิ้วนี่ก็เฮาก็มาพับโดยการใส่ใบตองความยาวประมาณ7นิ้วเนาะจ้ะความกว้างนี่แม่สองใส่นิ้วเศษๆเนาะจ้ะก็แล้วแต่ผู้แล้วแต่ผู้มักน้อยมักใหญ่มักนิ้วใหญ่เฮาก็ใส่ใบตองที่มันกว้างกว่านี้เนาะจ้ะแล้วเฮาก็นําดอกพุดเนาะค่ะคือดอกพุดเฮาแบ่งใบตองเป็น3ส่วนเนาะจ้ะเฮาวางดอกพุดส่วนนึงเนาะจ้ะวางฝั่งขวาแล้วเฮาก็ใส่มือฝั่งขวานี่หมุนมาเนาะจ้ะหมุนเฮามักนิ้วน้อยนิ้วใหญ่เฮาก็หมุนมักนิ้วน้อยก็หมุนน้อยๆเนาะจ้ะหมุนให้มันหันๆเนาะจ้ะหันเข้ามาหมุนเข้ามาแล้วเขาจะได้อย่างนี้นะจ้ะนี่คือการใส่ดอกไม้พร้อมเนาะจ้ะเขาไม่ต้องไปเสียบดอกไม้ที่หลังเนาะจ้ะให้มันยุ่งยากเนาะจ้ะมาเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะจ้ะวางแบบเก่าแล้วจ้ะนิ้วมือนิ้วซ้ายนี่เขาอยู่นิ่งๆเนาะจ้ะล็อกไอ้ตัวนี้ไว้จ้ะแล้วก็มือขวานี่ก็หมุนเข้ามาหมุนเข้ามาจ้ะหมุนเข้ามาไล่หมุนเข้ามาให้มันเรียบๆนะจ้ะแล้วก็สิได้นิ้วจ้ะอีกนิ้วนึงพันนึงเขาสิเฮ็ด20นิ้วเนาะจ้ะเพราะว่ามันเป็นมันสิมี4ฟังเนาะจ้ะมี4แก่มี4ฟังมี4ด้านด้านละหานิ้วเนาะจ้ะด้านละหานิ้ว4แก่4มุม5 4 20เฮาก็สิเฮ็ด20นิ้วเนาะค่ะครบ20นิ้วเฮามาเฮ็ดนิ้วกันเนาะจ้าเฮ็ดนิ้วไปเรื่อยๆเนาะจ้า20นิ้วเอามาเบิ่งอีกเทื่อนึงจ้าดอกพุดเฮาก็ใส่น้ำหาเก็บเอาน้ำรอหัวรอส่วนเฮาล่ะจ้าเฮาปลูกไว้จ้าสำหรับคันบักเบนเนาะจ้าแถวบ้านแม่ซองนี่เพิ่นสิเอิ้นคันบักเบนเนาะจ้าแต่ว่าบางพื้นที่เพิ่นก็เอิ้นคันบักเบงเนาะค่ะแต่ว่าบ้านแม่ซองเอิ้นคันบักเบนก็เลยเอิ้นน้ำเพิ่นจ้าคันบักเบนที่แปลว่า5เนาะจ้าเฮ็ดไปจนครบไปจนครบเนาะค่ะพอครบแล้วจ้าทำไปนี่จ้ะหนึ่งตัวต่อไปเขาก็สีมาพันนิ้วนะจ้ะพันนิ้วให้เขาเป็นตัวของใบสีนะจ้ะใส่ใบตองเขาเอิ้นว่าผ่านุงนะจ๊ะผ่านุงใบตองกับประมาณ7นิ้วนะจ๊ะความยาว
ากับพันเขามาเนาะจ้ะตรงช่วงนี้ตรงไปลงมาหาไปตรงความห่างระวังอีตัวนี้เขากะกะเอาเนาะจ้ะกะเอาพับเขามาจ้ะสีเฮ็ดง่ายๆเนาะจ้ะบ่ยกกะสีพับแบบบ่ยกจ้ะแล้วก็เอาอีกนิ้วนึงเข้ามาไหลเขาสิเข่าข้างหลังเนาะค่ะเข่าข้างหลังการเข่าข้างหลังนี่สิเฮ็ดให้ใบสีเฮามีการโน้มกองเนาะจ้ะโน้มตัวสิเอาประมาณนี้เนาะจ้ะการลดลั่นเนาะค่ะการลดลั่นสิเอาดอกไม้เทียบเอาจ้ะแล้วก็ใช้ใบตองอีกแผ่นนึงพับอีกคือเก่าล่ะจ้ะสิบ่นี่บ่ค่อยได้ใช้แม็กหลายจ้ะเขาก็สิห่อเอาแบบนี้เลยพับเข้ามาแล้วก็เอาเข้ามาอีกตัวหนึ่งเห็นชัดบ่เนาะจะอยู่ระดับนี้ไล่ลงมาเฮ็ดง่ายๆเนาะจ้ะเฮ็ดแบบพื้นบ้านเฮาอนุรักษ์ของพื้นบ้านไว้เนาะจ้ะถ้าบ่อนุรักษ์ไว้มันก็จะหายไปใส่แบบง่ายๆถ้าเฮาเฮ็ดยากถ้าเฮาเฮ็ดยากสิมันยากหลายก็บ่มีคนอยากเฮ็ดเนาะบ่มีคนมาเสียเวลาเฮาเฮ็ดง่ายๆแล้วไวๆง่ายๆแบบบ่ต้องไปซื้อไปหาใบตองเฮาก็หาเอาอยู่น้ำหัวน้ำสวนเฮาเนาะจ้ะนี่สิได้ระดับนี้อันนี้คือ4นิ้วแล้วนี่เหลืออีกนิ้วนึงเฮาก็มาไล่มาไล่ลงดอกไม้ก็อาจสิบ่เท่ากันเนาะจ้ะเพราะว่ามันเป็นดอกไม้อันบ่ได้คัดแน่ปานนั้นเนาะมันเป็นดอกไม้แท้เนาะถ้าดอกไม้สำเร็จก็สิท่อกันดีโอ้ยเห็นบ่เนาะปานนี้นี่จ้ะครบแล้วค่ะครบแล้วอันแล้วเฮาก็เฮ็ดไว้แล้วเฮ็ดไว้แบบนี้4 3 3มุม3มุมแล้วรวมกับมุมนี้ก็จะเป็น4มุมจ้ะรวมกับใบสีพร้อมจ้ะใบสีก็ทำไว้ครบแล้วพอแล้วแล้วเฮาก็สิมาทำการติดแม็กเลยแม็กไว้นะจ้ะเน้นว่าเฮ็ดง่ายๆเนาะพี่น้องต่อมาเฮาก็สิมาพับใบสีเนาะค่ะมาพับใบสีพับเตรียมไว้เนาะค่ะนี่ใบสีใส่ประมาณนิ้วนึงความกว้างเนาะค่ะความยาวก็ประมาณเท่าเก่าแหละจ้ะ5นิ้วถึง6นิ้วค่ะเฮาก็พับม้วนเข้ามาจังซี่เนาะจ้ะพับม้วนเข้ามาเฮาเฮ็ดใบสีเพื่อสลับกันกับอันตัวใบสีเนาะจ้ะตัวคันมักเบนนี่คือใบสีนะคะเฮาพับเตรียมไว้ก่อนจะได้รูปแบบนี้พับม้วนเข้ามาเพื่อเก็บริมของใบตองนะจ้ะเก็บริมใบตองให้ริมใบตองเข้าไปอยู่ข้างในได้2เฮ็ดใบสี3สั้นเนาะค่ะแต่ผู้มักเด้อค่ะแล้วแต่ผู้เฮ็ดมันก็สิเป็นรูปแบบนี้เฮาก็มาจับจีบเลี้ยงกันเนาะแล้วก็แม็กไว้
แม่ก็ยังซีจ้ะอันนี้จับเรียงกันวันนี้เฮาก็ได้ใบสีเนาะจ้ะใบสีขั้นตอนต่อมาที่เฮาสิประกอบเนาะจ้ะหึสะทรายเฮาประกอบก็คือนําแม็กมาเฮามาประกอบตัวใบสีเข้ากับกล้วยก่อนเนาะจ้ะแม็กให้ประกอบเข้าไปเนาะจ้ะฟังตรงข้ามกันเนาะจ้ะเขาฟังตรงข้ามเนาะจ้ะให้มันตรงกันให้ความตัวนี้มันเสมอกันน้ําให้มันตรงกันด้วยจ้ะก็เข้าไปเลยแล้วก็ทำการตั้งลงไปเลยจ้ะเอาน้ำพานอีตัวนี้มาพานมาวางตั้งเลยแล้วก็เสียบตัวคันบางเบนหรือใบสีหน่อยเข้าลงตรงไปนี่ฟังตรงข้ามกันเนาะจ้ะถ้าเฮาเฮ็ดคันบางเบนที่เฮาได้ถือได้ย่างได้ไปขึ้นย้ายไปเนาะเฮาก็เย็บเอาจ้ะการเย็บเย็บสิใส่เข็มเย็บหรือว่าแม็กก็ได้เนาะจ้ะดีดให้มันเป็นนี่เฮาจังค่อยไปสุบใส่พานเพื่อกันว่ามันหล่นมันหยังเนาะจ้ะแต่ว่ามื้อนี้แม่สองเฮ็ดขืนหันพระซื้ออยู่อยู่บ้านเจ้าของบ่ได้ถือไปใส่ก็เลยใส่วิธีการตั้งสูบเข้าไปในพานเลยจ้ะนี่จ้ะก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นคันบักเบนน้อยนะจ้ะคันบักเบนคันบักเบนหรือว่าคัน5จ้ะแทนคัน5เฮาจ้ะก็สิเป็นรูปแบบนี้แล้วเฮาพอเสร็จแล้วเฮาก็มาตกแต่งเฮามีดอกไม้เฮาก็เอามาใส่มาตกแต่งดอกไม้ธูปเทียนเนาะจ้ะถ้าเฮาเอาไปถวายพระลุงวัดเฮาก็ใส่ได้เนาะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคันบางเบนของเฮาก็ประกอบเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่สินําไปบูชาเนาะค่ะขึ้นหั่นพระหรือว่าไปถวายพระเนาะค่ะสําหรับดอกไม้ก็แล้วแต่ผู้มักเนาะจ้ะมีทั้งดอกดาวเรืองดอกบานชื่นเนาะค่ะเพื่อชีวิตเราจะได้สดชื่นแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองเนาะค่ะเนาะแล้วแต่ผู้เฮ็ดเนาะจ้าแล้วแต่ผู้เฮ็ดสิสรรหาว่าเฮาอยากได้ดอกไม้อีหยังเนาะจ้าเป็นที่เป็นดอกไม้มงคลเหรอเนาะเฮาคิดว่ามงคลเหรอเนาะจ้าเนาะดอกบานชื่นดอกดาวเรืองค่ะแล้วแต่ผู้เฮ็ดเนาะค่ะเรียบๆง่ายๆค่ะบ่เฮ็ดยากค่ะเฮ็ดง่ายๆค่ะสำหรับคลิปนี้ช่องสรรหามาฝากกะน้ำคันบักเบนมาฝากพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุผู้สุคนเนาะค่ะเพื่ออนุรักษ์ไว้น้ำเนาะค่ะบันทึกไว้ถ้าบ่บันทึกไว้บ่อนุรักษ์ไว้กะสิเลื่อนหายไปจากหีบคองประเพณีเนาะค่ะคลิปนี้จบลงเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ